ลุกครับซ้ายนะครับทางด้านซ้ายนะครับนี่คือท่าตรงเราจะได้คุ้นเวลาเหน็บเวลาเจ็บมันจะได้ไม่หายนะครับมันจะได้ไม่หายนะครับท่อนล่างหนึ่งนับหนึ่งด้วยนะครับเอาฟันเอามือลงไปใหม่หนึ่งตกเสร็จแล้วค่อยนับไม่ใช่นับพร้อมกับตกสวมหมวกจังหวะหนึ่งหนึ่งดีมากครับสำหรับจังหวะที่สองให้เปิดหมวกขึ้นเอามาสวมครับสวมเข้าที่หัวจับตั้งแต่ข้างหลังมาข้างหน้าทำไมถึงคีบเพื่อวางให้เห็นว่าขวาตกที่กระบังหมวกด้านบนนะครับครับยังไม่เอาหมวกออกมาหัวต่อไปเอาวางครับดีมากครับผมว่าวันนี้เร็วมากนะขอบคุณมากนะครับถือหมวกนะครับนะครับสิ้นสุดคำว่าตรงโค้งลงแล้วก็ขึ้นพอโค้งขึ้นเสร็จแล้วผมจะสั่งสูดลมหายใจเข้าขมิ้วท้องขมิ้วพุงขมิ้วท้องนะครับพอสั่งถวายพระโพลกแล้วนะครับโค้งครับโค้งลงแล้วก็ขึ้นเมื่อทุกคนขึ้นมาพร้อมกันแล้วผมจะสั่งยกอกดีมากครับดีมากครับพอเราสะบัดหน้าไปท่านผู้ว่าท่านจะไปเปิดกลวยนะครับพอเปิดแล้วท่านจะถอยออกมาเพื่อรอที่จะนะครับหลังจากนั้นถือหมวกครับไม่ใช่ในหมวกนะครับเอาหมวกมาครับนะครับระหว่างวันที่4 5 6พฤษภาคมการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเชิญทุกท่านนะครับที่ได้สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจตั้งแต่พิธีตรีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์มหาราชวังนะครับแล้วก็เราจะมีพิธีที่สำคัญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมส่งบริการนิทรรศการและวิธีการในการยุทธามีการค้าการขายกับต่างประเทศนะครับต่างประเทศเนี่ยเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรก็มีความร่มรื่นร่มเย็นนะครับท่านผมนะครับแล้วก็เป็นเจ้าตัดสินเจ้าบังคู่บ้านแปลงเมืองขึ้นมานะครับประเทศมานานแล้วแต่ทำไมเราอยู่ได้มาถึงที่4ที่5ที่6นะครับเรียนเพื่อให้มีความรู้เท่าทันฝรั่งแต่ไม่ให้กลับไปเอาแบบฝรั่งมาใช้สื่อสารรักษาต่อยอดนะครับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตรงนี้เราต้องศึกษาให้ถ่องแท้เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงคือทำยังไงก็ได้ให้พวกเรามีความสุขทั้งสอนให้คนไทยมีความสุขด้วยกัน